สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผู้ก็ช่องถาอินทร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าอดีตรองประธานบริษัทน้ำมันยูคอสมิคาอิลโรกาเซฟตกลงมาจากทางหน้าต่างจากแฟลตชั้น10ที่หรูหรากลางกรุงมอสโกและก็มีการพบศพนะครับเมื่อวันที่19ตุลาคม2567นะครับสื่อมวลชนนั้นมีการรายงานข่าวว่ามิคาอิลโรกาเซฟอายุ64ปีถูกพบอยู่พื้นด้านล่างของแฟลตที่หรูหราแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมื่อวันที่19ตุลาคม2567และมีร่องรอยการบาดเจ็บที่สอดคล้องกับการตกลงมาจากที่สูงสื่อรัสเซียชี้ว่าเจ้าหน้าที่รัสเซียสอบสวนคดีเขาในแนวทางคดีฆ่าตัวตายที่เชื่อว่าเขาตกลงมาจากห้องพักที่อยู่ในชั้น10ของอาคารมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าศพนั้นถูกค้นพบโดยเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของรัสเซียอย่าง SVR ที่บังเอิญกำลังเดินจูงสุนัขให้กับเจ้านายระดับสูงของ SVR ที่บริเวณพื้นสนามหญ้าของแฟลตที่หรูหราในเช้าวันดังกล่าวเขาเคยดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัทพลังงานยูคอสของมหาเศรษฐีพันล้านรัสเซียมิคาอิลโดคอคอฟสกี้ที่ถูกจำคุกหลังท้าทายประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งปัจจุบันนั้นโคคอฟสกี้ก็ลี้ภัยอยู่ในประเทศอังกฤษโรกาเซฟหันไปทำงานในฐานะผู้อำนวยการบริหารกลุ่มธุรกิจและต่อมาผู้ช่วยผู้อำนวยการทั่วไปบริษัทเหมืองแร่ยักษ์ใหญ่ในรัสเซียอย่างโนริสนิกเกิลและเขายังเป็น CEO บริษัทน้ำมันรัสเซียรายล่าสุดที่ดับเป็นปริศนาโดยอ้างอิงจากข้อมูลของสหรัฐอเมริกาว่ามีการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาไม่ต่ำกว่า50คนในแวดวง CEO อุตสาหกรรมพลังงานและการรัสเซียตั้งแต่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนซึ่งการตายของเขาที่ทางเข้าแฟลตในกรุงมอสโกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอ้างอิงจากสื่อมวลชนพบว่าตำรวจรัสเซียกำลังศึกษาจดหมายการทำอัตวิบัติกรรมของตัวเขานะครับหรือว่าการฆ่าตัวตายนั่นเองแต่ถ้าว่ารายงานเหล่านี้ถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงจากญาติของผู้เสียชีวิตที่เปิดเผยต่อสื่อมวลชนโดยยืนยันว่าไม่มีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าตัวเขานั้นจะปลิดชีพตัวเองเนื่องจากเขามีอารมณ์ที่แจ่มใสก่อนการเสียชีวิตสื่อของอังกฤษนั้นยังมีการรายงานนะครับว่าคดีเหล่านี้ดูเป็นคดีสะเทือนขวัญที่จะเป็นที่จดจำรวมถึงลีโอนิดซูนแมนหัวหน้าบริหารการขนส่งของบริษัทพลังงานรัสเซียก็ถูกพบเป็นศพในขณะที่อายุ60ปีโดยเป็นการตายที่น่าสยดสยองที่ร่างของเขามีบาดแผลถูกแทงจำนวนมากจมกองเลือดในห้องน้ำของตัวเองส่วนอเล็กซานเดอร์ทยูนยาคอฟผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของกาสปรอมก็ถูกพบเป็นศพในโรงรถของตัวเองและคดีของเขาก็ถูกระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตายเช่นเดียวกันซึ่งเหตุการณ์นั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียก็ส่งทหารรัสเซียบุกยูเครนเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565ใกล้เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กและเป็นจุดเดียวกับที่ซูนแมนนั้นเสียชีวิตด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ